คุณกำลังฟังรายการ Coco Far Coco Friend โดย Peaceful Dead เรื่องราวมิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Far คืออะไร Coco Far ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้พิติชุติมาเรืองแก้วมณีมาพูดคุยในเรื่องราวของชุมชนกรุณารวมถึงการรวบรวมเครือข่ายจนไปถึงการสร้างแคร์ขับขึ้นมาแคร์ขับคืออะไรใช้เครื่องมือแบบไหนมีหน้าที่อะไรวันนี้เรามาพูดคุยกับพิติกันครับสวัสดีครับพิติครับสวัสดีครับน้องพิติลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าพิติเข้ามาทำงานร่วมกับพี่ฟุนเดได้ไงเห็นพิติเล่าว่าได้เป็นผู้รวบรวมให้เกิดเครือข่ายภาคีทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับคือเริ่มต้นจากพี่เข้ามาทำงานกับกลุ่มพีฟูเดย์ก่อนเนาะทำเรื่องเกี่ยวกับความตายพูดได้ค่ะแล้วมันก็จะมีงานอบรมหรือว่าไปออกบูธจัดกิจกรรมกับพวกพี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะพวกพี่เป็ดพี่ซุยเนาะทีมงานเราก็จะเจอคนหลายกลุ่มพอเราเจอคนหลายกลุ่มทั้งที่เป็นหมอพยาบาลคนที่เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้เป็นคนดูแลผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะพอมาเจอคนหลายๆกลุ่มเสร็จปุ๊บมันก็เลยอยากจะรวบรวมกลุ่มคนเหล่านี้ที่สนใจการดูแลสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยค่ะมารวมมันก็เลยเกิดเป็นเครือข่ายคนที่ทำงานเรื่องนี้ขึ้นมาภาพเครือข่ายมันก็จะมีทั้งเครือข่ายที่เราเจอกันรู้จักกันแลกเปลี่ยนกันแบบนึงเนาะกับอีกแบบนึงก็คือเครือข่ายที่มันเป็นทางการที่เราแบบทำงานร่วมมือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนชัดเจนครับเพราะอะไรพี่ติดถึงคิดที่จะรวบรวมให้เกิดเครือข่ายขึ้นมาครับเราอยากจะให้คนที่ทำงานพวกนี้ค่ะมันในมุมนึงหรือว่าในการดูแลผู้ป่วยมุมนึงเราก็ต้องการพื้นที่ในการฟังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต้องการเจอคนที่มันเหมือนกันนะคะพอเราอยากจะเจอคนที่มันเหมือนกันแล้วแบบคุยถูกคอถูกใจปรึกษาปัญหากันมันก็เลยเกิดเป็นการรวบรวมเครือข่ายขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นเครือข่ายที่ทาง Peaceful Day ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐเนี่ยมันก็จะมีเครือข่ายสร้างสุขเนาะที่เป็นคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาวะในช่วงท้ายเครือข่ายเนี้ยมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นราชการเอกชน NGO กลุ่มอิสระบุคคลอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกว้างๆหลายองค์กรก็คือเป็นทั้งเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกันในเครือข่ายสร้างสุขที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลแล้วกับสช.เนาะครับผมแล้วก็เป็นเครือข่ายที่เรารู้จักกันอยู่แล้วพบเจอกันบ่อยๆก็จะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันนะครับเครือข่ายอีกอันนึงที่มันชัดเจนมากในกลุ่ม Peaceful Day อะค่ะมันคือเครือข่ายคนที่ทำงานเรื่องนี้เป็นกลุ่มกระบวนการเนาะอันนี้ก็จะเป็นใช่กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มชุมชนกรุณาที่พวกเราทำงานร่วมกันในปีนี้ค่อนข้างเยอะชุมชนกรุณาของเราก็มีในหลายๆพื้นที่ใช่ไหมครับมีแบบนึงที่เห็นภาพชัดที่น้องตั้มชวนพี่เจนคุยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ก็คือเป็นชุมชนกรุณาภาคเหนือเนาะครับผมครับเพราะอะไรพี่ติถึงสนใจเข้ามาทำงานในด้านนี้ครับที่ว่าเรารวบรวมเครือข่ายเข้ามารวมกันแล้วทำงานยังไงต่อมันอาจจะต้องบอกสองแบบค่ะแบบนึงคือเราสนใจประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาวะในช่วงท้ายแล้วก็เรื่องของการตายดีอ่ะพอเราสนใจประเด็นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราอยากทำงานประเด็นนี้เนาะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยชุมชนกรุณามันคือการที่เราแบบมีพื้นที่ที่เราจะทำงานร่วมเนี่ยร่วมกันอ่ะมันก็เลยเป็นความสนใจของพี่เองที่แบบเอ้ยก่อนหน้าเนี้ยคุณลุงก็เราก็เคยดูแลลุงที่อยู่ในภาวะช่วงท้ายเนาะเราเคยดูแลป้าที่อยู่ในภาวะช่วงท้ายรวมถึงเราก็มีโอกาสได้แบบไปอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในกลุ่มหลายๆพื้นที่เนี่ยความสำคัญของช่วงท้ายมันคือการที่เรามันมีความทุกข์มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระหว่างที่เราดูแลเขาเราก็มีความทุกข์ของเราอ่ะเรามีพื้นที่ที่เราอยากจะระบายเราต้องการเพื่อนที่จะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มันมีชุมชนกรุณาที่มานั่งรับฟังกันอ่ะเอ้ยช่วงนี้ฉันมีความทุกข์แบบเนี้ยฉันต้องการการดูแลแบบเนี้ยหรือแบบเธอช่วยมาสับเปลี่ยนฉันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พี่คิดว่ามันน่าจะช่วย
ช่วยดูแลพวกเรากันเองคนที่ทำงานเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็คือแลกเปลี่ยนในสิ่งที่คนนี้มีเราขาดเรามีคนนั้นขาดแลกเปลี่ยนกันองค์ความรู้ที่เราแชร์กันได้อย่างนี้นะครับแล้วเห็นพี่ติพูดว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำงานเป็นกระบวนการเราก็มีความทุกข์ความยากลำบากในการทำงานเหมือนกันต้องการใครสักคนที่จะรับฟังอย่างเงี้ยครับพอเรารวมตัวกันแล้วแล้วเราดูแลกันได้ยังไงบ้างตั้งถามในเชิงกระบวนการด้วยกันเองหรือว่าในการดูแลผู้ดูแลก็ทั้งสองอย่างครับกระบวนการด้วยกันเองแล้วก็ผู้ดูแลที่ทำงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคถ้าเกิดเป็นในเชิงคนที่เป็นกระบวนการหรือคนที่จัดกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายเนี่ยอย่างแรกเลยคือการรวมกลุ่มมันช่วยให้เรามีเพื่อนเนาะมีพื้นที่ในการพูดคุยเชิงความรู้ค่ะว่าแบบเฮ้ยเราทำอะไรแล้วมันเกิดอะไรแล้วเราต้องการอยากมีความรู้เพิ่มแบบเนี้ยเราจะหาจากไหนเราก็จะคุยกันในกลุ่มเพื่อนเป็นพวกป่าอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็อีกมุมนึงคือมันก็ทำให้เราได้เพิ่มทักษะด้วยอ่ะเวลาที่เราไปให้เขาเราไปจัดกิจกรรมให้เขาหรือเขามาจัดกิจกรรมให้เราเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เพิ่มเติมทักษะทั้งทักษะการฟังการจัดกิจกรรมด้วยกันครับเนาะแล้วก็อีกมุมนึงมันก็ช่วยหนุนเสริมพื้นที่การทำงานให้มันกระจายเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้พี่คิดว่าการที่มันกระจายในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันทำให้ชุมชนที่เราอยากจะเห็นนะมันเกิดขึ้นได้อะไรอะได้กว้างขึ้นน่ะครับผมแล้วก็มันก็เข้าถึงในแต่ละกลุ่มได้ตามแต่ละพื้นที่ที่ต้องการอ่ะในมุมนึงเนาะในเชิงกระบวนการอีกมุมนึงถ้าในกลุ่มที่การรวมกลุ่มชุมชนกรุณาเนี่ยมันเกิดผลกับคนที่ดูแลผู้ป่วยยังไงพี่คิดว่ามันกระจายให้เราได้ไปเห็นความทุกข์เขาได้รับฟังเขาได้ไปอยู่กับเขาตรงนั้นจริงๆอ่ะซึ่งกลุ่มผู้ดูแลเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มที่โดนละเลยอ่ะครับทั้งที่เขามีความทุกข์มากด้วยเนาะก็คือเหมือนเราจะพุ่งเป้าไปในการดูแลผู้ป่วยจนบางทีเราก็อาจจะลืมหรือละเลยผู้ที่ดูแลอย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วอย่างผู้ดูแลเนี่ยครับที่เราพิติได้ยินว่าพิติเนี่ยสร้างเครื่องมือพิเศษขึ้นมาอันนึงก็คือการแคร์ขับเนาะที่จะไว้สำหรับดูแลผู้ดูแลพี่ติลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเอ๊ะการแคร์ขับนี่เป็นยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับโอเคค่ะพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างการแคร์ขับขึ้นมาคนเดียวเนาะแต่ว่ากลุ่มพวกเราพี่ฟูเดสแล้วก็กลุ่มที่ทำงานกระบวนการเรื่องนี้แหละที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาคือเวลาที่เราไปอบรมในแต่ละพื้นที่หรือไปออกบูธแต่ละที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้ดูแลหรือว่ามีคนที่เขาญาติคนป่วยเนาะมาพูดคุยกับเราแล้วเราก็รับรู้เลยว่าอ๋อเขามีความทุกข์เขาต้องการการรับฟังเราก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นมันน่าจะมีเครื่องมือชุดเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยให้เขาได้ดูแลตัวเองได้มีพื้นที่ในการรับฟังแล้วก็คนที่ใช้เครื่องมือเนี่ยก็ไม่ต้องมีทักษะอะไรมากแต่ว่ามีความเข้าใจในเครื่องมือแล้วก็ชวนตั้งวงคุยกันเป็นเครื่องมือเพื่อรับฟังอะรับฟังคนที่เป็นผู้ดูแลเนาะเราก็เลยพัฒนาเครื่องมืออันนี้ขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราพัฒนาเราก็มาระดมกันว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่มันพอที่จะเอามาทำกันเองได้คือคนทั่วไปก็ทำได้อะครับเป็นค่ะรวมกลุ่มเล็กๆก็ทำได้เหมือนแบบเราเล่นการ์ดเกมอะอารมณ์นั้นอะแต่ว่าเป็นการ์ดเกมที่เราใช้ในการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยและรับฟังความทุกข์ของผู้ดูแลก็ออกแบบเครื่องมือนี้แหละค่ะแล้วการแค่ขับเนี่ยมันจะมีการ์ดหลักๆทั้งหมด4การ์ดหลักๆเนาะแบบเป็นการ์ดเริ่มต้นที่ช่วงแบบชวนกลับมาเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นการ์ดที่เป็นการ์ดแชร์ลิงการ์ดที่ชวนพูดคุยเป็นคำถามค่ะแล้วก็เป็นการ์ดที่แบบอ๋อมันเวลาที่เราถามไปพูดคุยไปบางคำถามเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่สร้างความสุขบางคำถามอาจจะมีไปเป็นความทุกข์นิดหน่อยเนี่ยเราก็มีช่วงกิจกรรมในการดูแลกันนิดหน่อยเรียกว่าช่วงที่3ก็เป็นการดูแลกันเนาะกิจกรรมความรู้สึกครับ
ดูแลความรู้สึกกันนิดหน่อยแล้วก็จบท้ายกันสวยๆด้วยแบบการปิดมันก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะ4อันแล้วกระบวนการการพัฒนาการแคร์ครับอันนี้ก็คือเราชวนคนที่เขาเป็นผู้ดูแลนี่แหละค่ะมาทดสอบเครื่องมือเราเป็นรอบๆประมาณสัก6รอบมั้งถ้าจะไม่ผิดจนกระทั่งได้จากแคร์ครับออกมาแล้วก็ไปลองใช้ในบ้านบางแคในกลุ่มเล็กๆ เวลาเราออกพูดในกลุ่มโยคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มอื่นๆที่เราไปทำกิจกรรมด้วยพี่ติพอจะเล่าขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเวลาที่เราเอาการแคร์ครับของเอาไปใช้ที่เป็นกระบวนการที่เราออกแบบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ่ายเอามาเรียบร้อยแล้วว่าขั้นตอนแบบนี้แหละประมาณนี้ที่ว่าแบบมีการสำหรับเช็คอินมีการสำหรับพูดคุยมีคำถามมีการที่ใช้ดูแลความรู้สึกแล้วก็การปิดวงเนี่ยครับเวลาที่เราเอาไปทดลองใช้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับอันแรกเลยถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เราไปทำกลุ่มผู้ดูแลที่เราไปชวนจัดกิจกรรมอะค่ะเขาเตรียมตัวมาดีเขามีเวลาเนี่ยเราก็สามารถเราก็ใช้เวลาในการพูดคุยเปิดรับฟังอะค่ะจริงๆมันเป็นพื้นที่ในการรับฟังเขาก็จะมีพื้นที่ในการรับฟังก็จะเกิดบรรยากาศของการฟังการเข้าใจการดูแลความทุกข์ซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าในช่วงของแชร์ริ่งเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับเขามากแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจอ่ะในกลุ่มที่หนึ่งเนาะในกลุ่มที่สองที่ไปทำเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้มีเวลาเยอะหมายถึงว่าเขามีภาระงานเนาะเป็นผู้ดูแลเหมือนกันอย่างเวลาไปทำที่บ้านบางแคเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องจัดเวลาเพื่อมาทำกิจกรรมกับเราเนาะเขาก็จะมีเวลาช่วงหนึ่งในการทำในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการร่วมกิจกรรมกับเราช่วงในการแชร์ลิงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นบรรยากาศในการแลกในการเปิดใจฟังซึ่งกันและกันเนี่ยอาจจะไม่ลงลึกแต่เวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองที่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองช่วงที่สามที่เป็นแชร์ลิงอะค่ะอันนี้เขาจะได้กลับเข้าไปทำงานกับตัวเองค่อนข้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มที่เขามาร่วมกับเราอะค่ะตามพื้นฐานของเขาก็คือถึงแม้ว่าจะเวลาน้อยก็ยังได้มีโอกาสได้พักดูแลหัวใจตัวเองบ้างจากที่ทำงานอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ทราบว่าผู้ดูแลในบ้านบางแคนี่ทำงานหนักมากทำงานแต่เช้าตู่เลยกลางค่ำกลางคืนเลยนะครับใช่แล้วก็สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือไม่ว่าจะมีเวลามากหรือน้อยอะค่ะเขามีคนที่ฟังเขาอยู่อะค่ะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีความทุกข์เหมือนกันมีความสุขคล้ายๆกันเรายิ้มที่เกิดจากการดูแลคนป่วยเหมือนกันแล้วพอเขามีประสบการณ์ที่มันใกล้เคียงกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนใจมันเชื่อมถึงกันแล้วเขาก็จะได้รับการเติมพลังไปในตัวซึ่งก็คือปกติที่เขาอยู่ด้วยกันก็อาจจะวุ่นกับเรื่องงานเรื่องอะไรจนก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาคุยกันพอเราเอาการแค่ขับเข้าไปทำงานกับเขามีเวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างนี้นะครับเราก็เอามาทำให้เขาได้เหมือนเปิดใจแล้วเห็นอกเห็นใจคนหัวอกเดียวกันก็เลยเข้าใจกันง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับคือแล้วการแค่ขับเนี่ยครับถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดสมมติว่าเราจะเอาไปใช้ให้ได้ผลดีที่สุดแล้วควรจะจัดการหรือว่าเตรียมรูปแบบหรือว่าเตรียมปัจจัยอะไรต่างๆให้เหมาะสมเนี่ยทำยังไงจะทำยังไงดีครับพอฟังคำถามนี้ก็คือโดยเครื่องมือเนี่ยมันถูกทดลองมาแล้วเนาะเราเครื่องมือเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ตามลำดับตามคู่มือที่เขียนนี่แหละค่ะสิ่งนึงที่คิดว่าสำคัญและจำเป็นมากเลยก็คือการที่พวกเราคนที่เข้าร่วมรวมถึงคนที่ไปชวนคุยอะค่ะ อาจจะต้องเตรียมใจเนาะเปิดพื้นที่สร้างพื้นที่ให้มันเป็นบรรยากาศในสบายๆพื้นที่ในการรับฟังกันในการดูแลกันอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะก็ใช้เรื่องของการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยแหละเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นจุดหลักเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเครื่องมือมันก็จะกระบวนการมันจะถูกพาไปด้วยตัวเครื่องมือแล้วค่ะแล้วก็
ถ้ากลุ่มที่เหมาะปริมาณที่เหมาะในการชวนตั้งวงเนี้ยค่ะก็อยู่ที่4ถึง6คนเนาะก็จะมีความหลากหลายเราก็จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาค่ะเวลาก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ถึง6คนใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมง อยู่ในเวลาประมาณเนี้ยค่ะก็คือลองทวนก่อนเนาะหนึ่งก็คือจัดพื้นที่ที่สงบสบายค่อนข้างเป็นส่วนตัวให้เราพูดคุยกันนะครับผู้เข้าร่วมก็ประมาณ4 ถึง 6คนนะครับในเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงแล้วก็ผู้กระบวนการที่จะไปทำงานหรือว่ากลุ่มที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปิดใจให้กันและกันแล้วก็มีการรับฟังอย่างลึกซึ้งครับเท่าที่พิติได้บอกมานะฮะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเวลาไม่เยอะเนี่ยก็ใช้การแชร์ลิงเป็นหลักค่ะครับก็เน้นการได้ให้เขาแลกเปลี่ยนกันในเวลาสั้นๆค่ะครับผมตัวการ์ดแคร์คลับเนี่ยครับมีความมุ่งหวังหรือมีเป้าหมายอะไรที่จะให้เกิดกับผู้ดูแลบ้างครับตัวการ์ดแคร์คลับเนี่ยมันเป้าหมายของมันคือเราอยากให้เป็นเครื่องมือในการเปิดพื้นที่ในการพูดคุยประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ดูแลเนาะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ดูแลเนี่ยค่ะแล้วเวลาที่เขามาเจอกันเนี่ยค่ะก็จะเกิดชุมชนหรือจะเกิดกลุ่มขึ้นมาโดยทันทีอยู่แล้วเวลาที่มันเกิดกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นชุมชนกรุณาอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเปิดพื้นที่ให้คนมาพูดคุยให้คนมารับฟังดีกว่าค่ะเรียกว่ารับฟังเนาะรับฟังความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันของพวกเขาต่อไปคือเขารับฟังกันแล้วก็เป็นผู้ถูกรับฟังด้วยทั้งรับฟังคนอื่นแล้วก็เป็นผู้ถูกรับฟังแล้วเวลาพิติทำแคร์คลับเนี่ยครับจำเป็นไหมว่าเราจะต้องพูดมีการพูดคุยกันต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าพอเขาได้รวมตัวกันเป็นผู้ดูแลรวมตัวกันแล้วแล้วเขาควรไหมที่จะดูแลกันต่อเนื่องหรือว่าก็มาชวนกันเล่นการแค่ขับอีกอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆสำหรับพี่ติคิดว่าไงครับอ๋อเป็นวงธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมากกว่าค่ะเนื่องจากว่าการมันเป็นพื้นที่ในการพูดในการรับฟังกันครับผมก็บางคนเนี่ยเขาก็จะรวมกลุ่มแล้วก็มาเล่นแชร์ริ่งกันอีกเนาะหรือบางกลุ่มเนี่ยหรือบางคนเนี่ยก็หยุดไปเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ได้รับการดูแลไปแล้วเขาก็ใจหายไปหรือบางคนเนี่ยมีความทุกข์มากเลยค่ะครับแล้วความทุกข์ของเขาเนี่ยมันต้องการการรับฟังที่เป็นลักษณะตัวต่อตัวค่ะทางโครงการก็จะใช้ก็มีเครื่องมือไพ่ฤดูฝนเนาะในการทำงานกับบุคคลในลักษณะตัวต่อตัวใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การบังคับว่าหนึ่งเดือนควรจะทำต่อเนื่องกัน1เดือน2เดือน3เดือนก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่บ้านบางแพค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นวิชาเขาเป็นกลุ่มที่ทำอาชีพนี้เนาะอยู่กับผู้สูงอายุตลอดเวลารวมถึงผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็อยู่ในช่วงท้ายบางตึกบางตึกก็อยู่ในช่วงท้ายเนี่ยแหละค่ะเขาถ้าเขามีเวลาเนี่ยก็อาจจะเป็นทุกๆหนึ่งเดือนมาสร้างในพื้นที่ในการรับฟังซึ่งกันและกันโดยใช้การแชร์ภาพหรืออาจจะใช้แค่วางคำถามก็ได้แบบนั้นค่ะให้มันเป็นพื้นที่สบายๆไม่ต้องเป็นข้อตกลงหรือข้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายแต่ให้รู้ว่าอ๋อนี่เรากำลังจะรับฟังกันอยู่นะกำลังจะรับรู้ความทุกข์ความสุขของเพื่อนร่วมงานนะหรือรับรู้ความทุกข์ความสุขของเครือข่ายเราอยู่ครับก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนกลุ่มที่เกิดโดยธรรมชาติแล้วโดยที่ลักษณะว่าการพาเราไปบางกลุ่มก็มีการคุยกันต่อเนื่องมาชวนกันทำหรือบางคนที่เรารู้สึกว่าเขามีปัญหามีความทุกข์มากกับการทำงานเราก็มีเครื่องมืออื่นที่จะทำให้เขาผ่อนคลายหรือได้รับการดูแลเยียวยาเช่นเรามีไพ่ฤดูฝนที่จะมาพูดคุยตัวต่อตัวต่อไปอีกตามแต่ลักษณะของการรับ
แต่ละบุคคลแต่ละพื้นที่นะครับแต่ในลักษณะที่เป็นสถานสงเคราะห์หรือทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรงอะค่ะผู้ป่วยระยะท้ายโดยตรงคิดว่าถ้าองค์กรนั้นเขามีช่วงเวลาของที่นั่นได้นะคะจะคิดว่า1เดือนกำลังเหมาะค่ะทุกๆเดือนทุกๆเดือนก็ให้มีพื้นที่ที่เขาได้ปลอบประโลมดูแลกันและกันใช่ใช่ครับแล้วจะค่อยๆระบายความทุกข์ครับผมแล้วพี่ติพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการทำงานหรือว่าการทำดูแลผู้ดูแลอยู่ไหมครับถ้าเป็นในเชิงการจัดการหรือว่าเวลาที่เราจะรวมกลุ่มเขาอะค่ะพี่คิดว่าอันนึงคือผู้ดูแลเนี่ยเขามีภาระเนาะเขาจะต้องดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาไม่เรียกว่าตลอดเวลาดีกว่าเรียกว่าเขาต้องเกาะติดอะค่ะแล้วการที่เขาจะปลีกตัวมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาเนาะเพราะฉะนั้นการกำหนดเวลาเริ่มกิจกรรมเลิกกิจกรรมเนี่ยเริ่มแล้วก็เลิกเนี่ยมันสำคัญสำหรับเขาค่ะคแล้วก็ถ้ามันมีทางเลือกที่เขาสามารถที่จะมีคนสลับสับเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะดีสำหรับเขามากเลยแล้วถ้าในหน่วยงานที่มีภาระงานมากๆเนี่ยค่ะไม่คิดว่านโยบายหรือว่าข้อกำหนดตกลงกับหน่วยงานนั้นๆเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็สำคัญเรื่องที่หนึ่งเนาะที่พี่เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาคือการคือเหมือนกับว่าถ้าหน่วยงานมีนโยบายที่จะดูแลผู้ดูแลอยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นในการทำงานที่เราจะเข้าไปดูแลเขาใช่แล้วก็อันที่สองเนาะในถ้าในเชิงการแชร์ลิงกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะโดยตัวเนื้อหาหรือว่าตัวการรับฟังพื้นที่ในการรับฟังเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดอะไรแต่ว่าในเชิงการพัฒนาหรือว่าการทำงานกับกลุ่มผู้ดูแลต่อที่มันเป็นเรื่องของเรื่องที่เขาต้องไปจัดการตัวเองต่อจัดการพลังงานต่อจัดการวางแผนการเงินเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาต่อเนี่ยค่ะส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทางเขาเนี่ยต้องไปทำงานต่อเองหรือถ้าเกิดไปทำงานกับกลุ่มหน่วยงานราชการเนี่ยทางหน่วยงานเขาก็เขาต้องรับหน้าที่ในการดูแลส่วนเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นจุดติดขัดดีกว่าที่มันอาจจะทำให้ผู้ดูแลเขายังทุกข์อยู่เนาะถึงเขาจะได้ระบายแล้วได้มีคนรับฟังความทุกข์แล้วแต่ว่าไอ้จุดที่มันทุกข์อะมันไม่ได้ถูกแก้โดยระบบหรือโดยตัวชีวิตเขาโดยครอบครัวเขาอะไรเงี้ยอันนี้ที่มันจุดติดขัดมากกว่าจะเป็นปัญหาเป็นจุดติดขัดที่ส่วนหนึ่งคือเขาต้องดูแลตัวเขาเองแล้วก็จัดการปัญหาตัวเองแล้วก็อีกอย่างก็เป็นปัญหาระบบที่เราก็คงจะเข้าไปแก้ไขไม่ได้แต่เราอาจจะรีเฟอร์หรือว่าส่งข้อแสดงความคิดเห็นต่อให้เขาเพื่อพิจารณาใช่ครับซึ่งการที่ได้เจอกันมันก็เหมือนแบบอ๋อเขาก็มีความหวังแล้วแหละเขาเห็นแล้วนะอ๋อว่ามันมีทางไปหรือว่าเสียงเขาจะได้รับการรับฟังอะไรใช่แล้วจะถามพี่ติว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีคนที่สนใจหรือว่ามีผู้ดูแลที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างนี้ครับสามารถจะเข้าหาเราหรือขอได้รับการใช้ไพ่แคร์ครับได้ที่ไหนบ้างหรือว่าจะทำยังไงครับค่ะก็ติดต่อผ่านช่องทางเพจพีฟูเดย์ก็ได้นะคะช่องทางที่หนึ่งค่ะคุยหรือจะติดต่อผ่านคุยด้วยมันดีที่อาทิตย์ที่แล้วคุยกับคุณออสก็ได้ค่ะได้ช่องทางนั้นก็ได้เพจหัวใจกรุณาก็ได้ค่ะแล้วก็หรือกลุ่มหรือเข้าไปในพีฟูเดย์อะค่ะจะมีเพจที่เป็นหน้าของกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องนี้เครือข่ายที่ทำงานเรื่องการดูแลสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยแล้วก็เข
ขาก็จะใช้เครื่องมืออันนี้ได้ครับเพราะว่าเราได้จัดอบรมกระบวนการฝ่าไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันมีช่องทางหลากหลายมากเลยถ้านึกอะไรไม่ออกเข้ามาที่ฟรีฟูดเดย์ก่อนเดี๋ยวเขาจะช่วยกระจายต่อครับก็คือถ้านึกอะไรไม่ออกเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของฟรีฟูดเดย์นะครับบอกว่ามีเจตจำนงว่าอยากจะรับบริการดูแลนะครับเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลมีความทุกข์อยู่ฟรีฟูดเดย์ก็จะส่งไปต่อเช่นคุยด้วยไมตรีก็มีพี่ออสคอยดูแลครับมีหัวใจกรุณามีหลายๆที่ที่พร้อมที่จะดูแลรับฟังคนที่ดูแลผู้ดูแลและกำลังมีความทุกข์อยู่ก่อนครับและสำหรับอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดมีกระบวนการที่สนใจอยากจะฝึกฝนทักษะอะไรจะลองใช้จะต้องทำยังไงบ้างครับกระบวนการฝึกฝนทักษะใช่ไหมคะครับถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดอบรมฝึกทักษะค่ะการใช้เครื่องมือของ Fudes เนาะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้เนี่ยจะวางไว้มีกี่รุ่นยังไงก็ติดตามได้ทางเพจ Pifu Day ค่ะช่องที่1 หรือช่องทางที่2เนี่ยเนื่องจากเครื่องมือการแค่ขับเนี่ยมันใช้งานง่ายแหละมันแค่ตั้งวง6คนนะคะคนที่เป็นกระบวนการหรือว่ามีทักษะในการชวนพูดคุยเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้เลยไม่ยากถ้าเกิดว่าจับทิปได้ค่ะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆมันแล้วถ้าเกิดแบบไปทดลองใช้แล้วมันติดขัดยังไงเนี่ยก็เขียนสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรของทางกลุ่ม Pifu Day ได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เนาะแบบนั้นก็ได้นั้นอย่างอย่างวันนี้พี่ติลองแนะนำเบื้องต้นได้ไหมว่าเอ๊ะทักษะอะไรที่จำเป็นสำหรับกระบวนการที่จะเอากายแค่ขับไปใช้ครับโอเคถ้าเกิดสำหรับคนทำกิจกรรมก็มีทักษะการรับฟังเนาะนำกลุ่มเล็กๆ 5-6 คนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีทักษะการชวนพูดคุยการจับประเด็นตั้งคำถามนิดหน่อยค่ะเราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ก็มีก็ช่วยได้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของประสบการณ์ในการที่เราเป็นผู้ดูแลเนาะครับเพื่อที่จะที่ประสบการณ์ที่เราเป็นผู้ดูแลก็เพื่อที่จะได้เข้าใจคนที่เราไปดูแลเขาใช่อาจจะมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ทำให้ใจเราเปิดอะค่ะดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลสัตว์เลี้ยงเวลาที่เราพูดถึงประสบการณ์การดูแลมันไม่ต้องถึงผู้ป่วยระยะท้ายก็ได้แต่ว่าเป็นประสบการณ์การดูแลสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับสาระดีๆจากพิติชุติมาเรืองแก้วมณีของเราสำหรับเรื่องของการดูแลผู้ดูแลโดยเครื่องมือก็คือการ์ดแคร์คลับนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจการ์ดแคร์คลับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ peacefuldate.co หรือสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจของ Peaceful Date ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะฟังเรื่องราวของผองเพื่อนในชุมชนกรุณาสามารถติดตามรับฟังได้ที่รายการ Coco Fa Coco Friend ในช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Date ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ